ท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดตีวาเวลานี้จุตนจุองบ่ว่าจะเป็นหลวงป่อหลวงลุงตุลุงตุปี่ตุน้องเปื้อนสหธรรมเจริญปอนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านอรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดียามเช้าศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันพุธที่27เดือนมกราคมพุทธศักราช2564เดือนแห่เหนือขึ้น14ค่ำเดือนแห่เหนือขึ้น14ค่ำพร่ำว่าเป็นวันพุธกลางสัปดาห์แล้วก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายปลายเดือนมกราคมทำตัวได้เวลาแล้วเนอได้เวลาแล้วตึงเวลาแล้วได้เวลาสำหรับการรับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนาน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาพบมาอู้มาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องป่อออกไม่ออกศรัทธาด้านสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วใครที่ยังบ่ลุกก็ลุกมาเห็นเน้อลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายหลับลุกเจ้ากินผักตั้งปลายหลับลุกควายกินผักตั้งเก่าลุกเจ้าได้หลายลุกขวายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าดังหลายหลับลุกขวายป่าเฮอลูกหลานเป็นหนี้เป็นข้าเนอตื่นมาเหียเนอลุกมาเหียเนอลุกเนอลุกเนอลุก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 ตื่น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 ลุกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับหันเนื่องนานาพังพร้อมลุกขวายบ่ตันหนต่างกีดก้อมก้าตัวบ่ต้อมปูนอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮ้อขวายต่อหน้าสบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดียามเจ้าศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังขอบคุณอนุโมทนาบุญกับสถานีวิทยุทุกคลื่นทุกที่ทุกแห่งที่รับสัญญาณอยู่ณเวลานี้อนุโมทนา 89.50 บ้านทุ่งเรดิโอโดยลุงดมลุงอุดมป้าเทียมวันพุทธวงศ์บ้านทุ่งเรดิโอตั้งอยู่ที่บ้านป่าซักตำบลบ้านกลางอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ 89.50 คลื่นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองซัก
98.75 เวียงป่าเป้าเรดิโอ 90.0 ทีมงานของคุณดารุณี FM 100.25 คณะสงฆ์อำเภอฝางวัดพระบาทอุดมนำบอสาวาสำนักวิปัสสนา FM 106.25 มนเสียงธรรมอำเภอแม่แจ่ม101.75 น่านฟ้าเรดิโอตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่เสียงธรรมจากวัดจันทร์ 103.50 อำเภอกัลยาณิวัฒนาวิทยุชุมชนคนนาน้อยจังหวัดน่าน 91.50 สีคำเรดิโออำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน 92.50 เสียงใสเรดิโอ FM 100.75อำเภอต้าวังผาจังหวัดน่านวิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนวิทยุชุมชนเหนือเขื่อน 90.75 90.75 บ้านปงตำอำเภอบ้านดงดำดงดำอำเภอฮอด 90.75 ก็ขออนุโมทนาโดยแล้วกับที่103จุด50แดนดินถิ่นล้านนาบ้านหงงัวน้ำบ่อหลวงสันปะตองหลังจากที่ห่างหายกันไปได้ยินอยู่ 2-3 วันเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นระบบไฟฟ้าขัดข้องไฟฟ้าดับอินเทอร์เน็ตก็มีปัญหาตัวก็วันนี้ก็ดีละศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายวันนี้จะอยู่กับญาติโยม1ชั่วโมงดำเนินรายการไปจนถึงเวลา6นาฬิการายการก่อนหน้าที่จบไปเมื่อกี้นี้ก็เป็นรายการมรดกธรรมเมืองดำเนินรายการเทศนาธรรมโดยท่านพระครูสังฆลักษณ์ธนอัตรัตนศิริวัฒหริการามตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนท่านก็ดำเนินรายการตั้งแต่เวลาตีสามครึ่งจนถึงเวลาตีห้าเวลาตีห้าอาตมาภาพก็มาเข้ารายการแต่ละสถานีบางที่เปิดก็เปิดตีห้าบางที่ก็ได้ฟังลวดกันไปเลยอนุโมทนาเสียงก้องเสียงก้องเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าประกาศธรรมมาปะมาพบกับญาติโยมท่านทั้งหลายเป็นประจำกูเจ้ากูเจ้าห้องกันลุกปุกกันตื่นญาติโยมทั้งหลายกูคนในโลกนี้ต่างก็มีเวลาเท่ากันวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเท่ากันต่างกันที่ว่าไผจะใช้เวลานั้นให้มีคุณค่านักน้อยไปกว่ากันกูชีวิตที่เกิดมานี่ย่อมมีสิทธิ์ที่จะใช้เวลานั้นทำอะหยังก็ได้แต่เฮาบ่สามารถที่จะทวงคืนปิกมาได้เวลานั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วผ่านแล้วผ่านเลยเหมือนกรรมที่ว่าเวลาและวารีบ่เคยรอไผจะผ่านไปตามกาลเวลาเพื่อความสม่ำเสมอกับทุกชนชั้นทุกจัดจันทุกสรรพสิ่งในโลกนี้โดยที่เฮาบ่จำเป็นต้องไปเร่งเวลาบ่จะให้มันวอยเนอร์มันก็เป็นไปมันได้มันก็ผ่านไปตามนั้นเวลาผ่านไปผ่านไปยังนำความเสื่อมความชรามาให้เฮาการที่คนใดรู้สึกว่าเวลาผ่านไปบ่หรือว่าจ้านั่นก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจที่จะใช้เวลาเพื่อมีคุณค่าต่างกันนักน้อยเท่าใดถ้าตั้งใจนักแล้วก็รู้คุณค่าของเวลาจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปบ่แตะบ่ว่าบัดนั้นหยังก็ผ่านไปวันหนึ่งแล้วแต่ถ้าบักเกิดติดใจเนี่ยอันยังบัดทำอันยังก็รู้สึกว่าวันเวลานั้นเนี่ยมายาวนานเหลือเกินเหมือนแตะเหมือนว่า
อันนี้เป็นความคิดของคนเฮาเมื่อเฮาได้เกิดมาเป็นมนุษย์เฮาได้พบพระพุทธศาสนาเฮาต้องดำเนินตามแนวปฏิบัติของนักปราชญ์บัณฑิตครูบาอาจารย์ในการก่อนที่เปิ่นได้ยะได้ทำเป็นเนติแบบอย่างที่ดีไว้แล้วเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างใดก็คือการได้ขวนขวายในการสั่งสมบุญบารมีบ่ว่าจะเป็นการฮึดดันรักษาศีลเจริญภาวนามีบางคนเกิดมาในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีศีลมีธรรมถึงพร้อมโดยศรัทธาฮักในการทำบุญฮึดดันแต่ตัวเขากับเป็นคนที่มีความคิดตรณีที่เหนียวเสียดายทรัพย์นอกจากบ่ฮื้อไผแล้วยังกึดที่จะอยากได้ของคนอื่นแถมบัดเต่าแต่นั้นก็มีความหันพิษคิดว่าบาปบุญบ่มีจริงโลกนี้โลกหน้าบ่มีตายแล้วศูนย์พ่อแม่บ่มีกุลอะหยังจิตของเขาคนนั้นไปตั้งในที่ผิดจะนำความทุกข์มาสู่ยิ่งกว่าความทุกข์ที่มูบรรดาโจรมาปล้นหรือเขาถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเพราะการถูกเบียดเบียนจากคนเหล่านั้นเป็นทุกข์แต่ในจัดนี้ต่ออันซึ่งความทุกข์ทรมานนั้นเทียบบ่ได้กับคนที่มีความทุกข์ที่เกิดจากการได้วางจิตไปในทางที่ผิดตั้งจิตไปในที่บ่ถูกเพราะคนที่ตั้งจิตไปในทางที่ผิดก็จะทำให้กรรมอู้การกระทำผิดไปตัวย่าเฮอได้รับผลของการตั้งจิตในที่ผิดในที่สุดก็จะต้องทุกข์ทรมานในอบายภูมิทุกข์ทรมานในระยะที่แสนสาหัสในวัฏสงสารนี่แล้วก็ยังบ่ฮู้ว่าจะหลุดพ้นเมื่อใดส่วนจิตของคนที่ตั้งไว้ในที่ดีก็จะอำนวยประโยชน์สุขมาเฮ้อตัวเขาก็ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองบ่มีความตกต่ำจะเป็นคนที่ถึงพร้อมได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติตลอดจนถึงมรรคผลนิพพานฉะนั้นญาติโยมขอให้หมู่เฮาทุกคนตั้งจิตในที่ดีที่ถูกเหมือนพราหมณ์ผู้บ่มีศรัทธาแต่เมื่อลูนมามีศรัทธาตั้งจิตไปในทางที่ดีจนสามารถกำจัดกิเลสอาสวะให้หมดไปเสียงไปในที่สุดก็บรรลุธรรมแล้วก็บ่ต้องมาทุกข์ทรมานในสังสารวัฏนี้แถมเรื่องเรามีอยู่ว่ามีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าภาละทวาชะพราหมณ์คนนี้เป็นคนที่มีมิจฉาทิฏฐิก็คือความหันพิษนั่นนะอาศัยอยู่ที่กรุงราชคฤห์ตัวเขาบ่มีศรัทธาเริ่มใส่ในพระรัตนตรัยถ้าได้ยินไผ่มาบอกว่าพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยพราหมณ์คนนี้จะปิดหูขี้ข้านได้ยินว่าเนี่ยญาติโยมใจของเขานั่นแข็งกระด้างแต่พราหมณีคือผู้เป็นภรรยามีชื่อว่านางทนัญชานีผู้เป็นภรรยานี่เป็นโสดาบันมีความเริ่มใสมั่นคงในรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บ่งอนแง่นคลอนแคลนบ่ว่าเธอจะยืนจะนั่งจะจามจะไอก็นึกถึงพระพุทธเจ้าบ่ว่านะโมตัสสะภะคะวะโตก็ถ้าจะเหมือนคนเฮากั่งตะก่อนเวลามีอะหยังทําให้ตกใจกั่งพุทโธธัมโมนี่ธัมโมสังโฆนางพรหมณีนี่ก็เหมือนกัน
นางทนัญชานีไปอยู่ที่ไหนก็เป่งกำอู้ออกมานอบน้อมต่อพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตยะวันหนึ่งพราหมณ์ผู้เป็นสามีมีความประสงค์เจิญพราหมณ์500คนมาบริโภคเข้ามัทุปยาตที่มีน้ำอ้อยน้ำเพิ่งผสมเมื่อกึดได้ยะอันก็สั่งกำชับภรรยาคือนางพรหมณีผู้เป็นภรรยากำชับแน่นหนาว่าอันนางพรหมณีวันผูกเนี่ยพราหมณ์จำนวน500คนนี่เปิ้นจะมากินข้าวที่บ้านเฮานี่เนอะเปิ้นจะมาบริโภคข้าวมัทุปยาตถ้าว่าพราหมณ์เปิ้นมานะตัวเธอเนี่ยบ่กวนอู้กรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตนะบ่ดีสรรเสริญสมณะล้นขอเฮวันเนอะถ้าหมู่พราหมณ์ปิกแล้วจะเนี่ยจะได้ก็ตามใจนะถ้าขืนไปอู้ว่านะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเองนะหมู่พราหมณ์จะบ่พอใจนะขายหน้าขายตาชะหน้าชะตาเธออย่าทำอย่างนั้นถ้าเธอไปอู้เนี่ยเหมือนทำลายมิตรภาพของตัวข้ากับหมู่พราหมณ์ทั้งหลายนะอีนี่พราหมณ์นี่ก็สั่งภรรยานางพรหมณีนางพรหมณีก็ตอบว่าแม้ว่ามิตรภาพของท่านจะถูกตัดขาดจากพราหมณ์เหล่านั้นหรือว่าถูกตัดขาดจากเทวดาของท่านก็ตามตัวน้องตัวข้าเจ้าเนี่ยก็จะนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าตลอดหากวันใดฉันบ่ได้นอบน้อมบ่ได้ไหว้ได้สาฉันก็บ่ม่วนเอาญาติโยมทั้งหลายอันนี้ศรัทธาเหมือนกันแล้วนี่เนาะทิฏฐิไม่เสมอกันศรัทธาไม่เสมอกันพราหมณ์ได้ฟังอย่างอันกับเอาเห็นดีก็เนี่ยมันจะว่าบ่ได้นะยกดาบขึ้นมาหึคู่ภรรยาเออใครลองดีกะอีหลอถ้าหากวันพวกนี่นะหมู่พราหมณ์เนี่ยเปิ้นมา500คนถ้าตัวเธอมาไหว้มาสานะโมตัสสะนะโมตัสสะนะขณะที่หมู่พราหมณ์นั่งอยู่นะข้าจะเอามีดนี่ฟันปุ๊บเป็น2ต้นเนอะจะบอกคืออีว่าใครลองดีก็ลองกะอีนี่ปู่พามนี่ก็ขู่ภรรยาตัวเองญาติโยมทั้งหลายปกตินางพรหมณีนี่เปิ้นเป็นโสดาบันเนาะยากที่ไผจะยะฮือวันไหวได้นางพรหมณีผู้เป็นภรรยาก็บอกว่าอันตันพามผู้เป็นสามีแม่ปี่จะฆ่าจะฟันข้าเจ้าหรือว่าเอามีดเทียนนี้มากกมาซอยย่อยเป็นต้นเล็กต้นน้อยนะจะกกคือข้าเจ้าปุ๊ดเป็นต้นอย่างใดก็จ้างเตะข้าเจ้าตึงบัดรัดขาดจากพระพุทธเจ้าคงสรรเสริญพระพุทธเจ้าอยู่นั่นจะไหวจะสาเปิ่นอยู่หั่นจะนะโมตัสสะอยู่หั่นนะเมื่อสามีบ่อาจจะห้ามนางพรหมณีผู้เป็นภรรยาได้ก็เกียดเอาดาบนั้นจ่งลงคลั่งคั่งเตียวไปตังยังตังยังตกมาเจ้ามาคณะที่พราหมณ์ทั้งหลายที่ได้รับเชิญมาถึง500คนนั้นกำลังนั่งรับประทานบริโภคเข้ามัทุปยาตกำลังกินข้าวอยู่ซึ่งพราหมณ์ที่เจิญมาผู้เป็นสามีก็คือพราหมณ์ภารทวชะเนี่ยเขาได้นั่งกินด้วยเพื่อนนะ
แขกมาลูกเนาะแขกมากะห้องเฮียเพิ่นว่านางพรหมณีกะเอาหม้อเข้ามามีปากตวยนะเตียวมาหาผู้เป็นสามีเพื่อจะเอาเข้ามาเตือมนะขณะนั้นเองนางพรหมณีนี่ก็ผลเลิศญาติโยมนะกำไทยเปิ้นว่าลื่นเห็นหรอลื่นล้มกำเมืองเขาก็ผลเลิศอะผลเลิศไปคล้องใส่อันหลัวนะญาติโยมมันเก็บไปเป็นตี้เป็นตังเนาะไปคล้องใส่หลัวย่ำใส่แล้วก็ผลเลิศเนี่ยโอ้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นหน้าวำไปปุ้นกะบกองผลเลิศหน้าวำไปปุ้นก็ขจัยแห่งเกียมควนหนังไว้หรอหันหน้าไปทางที่วัดเวลุวันกล่าวกรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าสามเตือนในขณะที่พราหมณ์ทั้งหลายกำลังกินข้าวนะบางคนกำลังลงมือกินบางคนก็เอาใส่ปากไปแล้วบอกกองได้ยินคำว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะได้ยินคำเดียวอย่างเพ่นว่าสามเตือกันโอ้เหมือนเปิ้นเอาค้อนมาบุบหัววะท่านผู้ฟังเหมือนเปิ้นเอาเหลามาแตงขี้ข้างวะเหมือนเปิ้นเอาเข็มมาตั้งหูซ้ายทะลุหูขวาพามหมู่นั้นโคตรไปว่าเฮือสามีที่เจิญมาเนี่ยก็บอกว่าหมู่เฮาถูกผู้ที่นับถือสมณะโลนเจิญขึ้นมาในบ้านนี่ต่างก็สะกำเข้าคายก้อนเข้าออกจากปากแล้วไปด่าพราหมณ์ต่างๆนานาแล้วก็ลุกหนีปิ๊กไปทันทีคือเขาจะถือวันหน้ากันนะญาติโยมทั้งหลายแม้พราหมณ์ก็ว่าเฮือภรรยานางพรหมณีต่างๆนานาแต่ก็ยังได้กับบดีเพราะความฮักภรรยาตัวเก่าก็เลยเนี่ยยังมาได้ก็บอกว่าเธอเนี่ยเอาแต่สรรเสริญสมณะล้นไปไหนก็นะโมตัสสะนะโมตัสสะฉันจักข่มศาสดาของเธอโดยกรรมของฉันอย่างเงี้ยจะว่ากันไปอย่างเงี้ยนะพราหมณ์นี่ก็ออกบ้านไปก็ไปเข้าไปในวัดเลยเป็นยังได้ล่ำเหลือพระพุทธเจ้านี่อย่างกันเมื่อได้กับภรรยาเขาก็มายกมือไหว้นะโมตัสสะนะโมตัสสะเนี่ยตังยังเข้าไปวัดจะไปหื้อหมอแก่งตองได้เดือดให้ว่าอีเนาะในใจคิดเนี่ยเดือดว่ะฮะเมื่อไปถึงก็ญาติโยมทั้งหลายพราหมณ์นี่ก็บ่ไหวเป็นยังนะบ่ไหวบ่ซายังสักยังแล้วก็ไปนั่งที่แห่งหนึ่งถามปัญหาว่าบุคคลฆ่าอันยังได้ถึงจะนอนเป็นสุขบุคคลฆ่าอันยังได้ถึงบ่เศร้าโศกสมณะโคดมท่านชอบใจการฆ่าธรรมะอันยังว่าเป็นธรรมอันเป็นเอกนี่หรอพระพุทธเจ้าก็นั่งอยู่หั่นเนาะพราหมณ์นี่ก็ถามพุทธเจ้าก็ตรัสว่าบุคคลฆ่าความโคดได้ย่อมนอนเป็นสุขเมื่อฆ่าความโคดได้แล้วย่อมบ่เศร้าโศกพราหมณ์อริยะเจ้าทั้งหลายเพิ่นสรรเสริญการฆ่าความโคตรอันเป็นหากที่เป็นปิดมียอดหวานเพราะว่าคนฆ่าความโคตรนั้นได้เนี่ยย่อมบ่เศร้าโศกพราหมณ์ได้ฟังกรรมพุทธเจ้าจบเกิดศรัทธา
เกิดศรัทธาขอบวชในสำนักพระพุทธเจ้าเมื่อบวชไปบ่เมินบ่นานท่านปฏิบัติจนขจัดกิเลสอาสวะหมดไปเสียงไปเนี่ยได้เป็นอรหันต์ถ้าบ่โคตรบ่เข้าวัดหรอกนี่แต่โคตรเนี่ยเข้าไปในวัดพุทธเจ้าเทศนาหลังจากนั้นบ่เมินบ่นานภาระทวาชะพรามก็มีน้องเบาน้องเบาแห่งคนหูข่าวว่าอ้ายตัวเก่าฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วก็ออกบวชก็โคตรเฮือพุทธเจ้าทำไมโคตรเฮือพุทธเจ้าเอาอ้ายเฮาไปบวชโดยไปด่าพระองค์ก็นิ่งนะแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมให้เกิดความสำนึกอันยังผิดอันยังถูกพระองค์อุปมาเรื่องการเฮ่อของเกี้ยวของกินน่ะเอาของเกี้ยวของกินเฮ่อแขกพระองค์ก็สอนว่าคนที่บ่โคตรฝึกฝนตัวเก่ามีความเป็นอยู่สม่ำเสมอย่อมหลุดพ้นเพราะเมื่อมีความหูชอบเป็นผู้สงบคงที่อยู่แล้วความโคตรจักมีมาแต่ที่ไหนผู้ใดโคตรตอบต่อบุคคลที่โคตรแล้วผู้นั้นเป็นผู้ที่ปรารถนาลามกกว่าบุคคลนั้นเพราะบุคคลบ่ควรโคตรตอบบุคคลที่โคตรแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ย่อมได้ชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยากผู้ใดหูว่าผู้อื่นโคตรแล้วมีจิตสงบผู้นั้นย่อมเป็นผู้ประพฤติประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งแก่ตนและบุคคลอื่นหลังจากที่จบธรรมเทศนาเขาก็เกิดความเริ่มใสในพระพุทธเจ้าขอบวชธรรมในที่สุดก็บรรลุธรรมนะนอกจากตัวตันพรามแล้วก็มีน้องแห่มสองคนเข้ามาหาพุทธเจ้าหมายจะด่าพุทธเจ้าเทศนาไปก็บวชแถมญาติโยมทั้งหลายท่านผู้ฟังญาติโยมฉะนั้นการระงับอารมณ์ที่บดีต่างๆมีความโกรธเป็นต้นตั้งจิตของเฮาไว้ในที่ชอบไว้ในที่ถูกที่ถูกที่ควรคือรัตนตรัยแก้วสามประการเฮาก็จะมีความสุขที่บ่มีประมาณเพราะแก้วเจ้าทั้งสามประการเป็นที่พึ่งของเฮาบ่ว่าเฮาจะอยู่ที่ไหนที่ใดก็ตามทุกๆได้ยากเฮาก็สามารถพึ่งแก้วเจ้าทั้งสามประการฉะนั้นเฮาจะต้องตั้งจิตของเฮาให้ถูกตีโดยการหมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงรัตนตรัยศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายอันนี้เป็นสิ่งสำคัญพอเวลาแล้วก็พอดีเนาะตีห้าเกิ่งตะคืนก็ไปเวียงป่าเป้างานเข้ากรรมที่สันกูทองศรัทธาไปหลายเหมือนกันเนาะหมู่ที่อยู่ตั้งนอกไปก็ไปจัดนักตั้งแม่ขจารตั้งโอ้ไปหลายอยู่คนนักอยู่เหมือนกันเต็นสามหลังก็เต็มหมดเนาะตังบนพระคุณเจ้าก็หลายพระคุณเจ้ามีเกือบ30เปิ่นกะเปิ่นเข้ากรรมท่านในอำเภอเวียงเป่าเป่าปอกกรรมนั้นปนหลวงเขาคนฟังนักตะคืนนี้อาตมาออกวัดไป4โมงไปถึงปุ้นก็มีธุระหันหน่อยนิดหน่อยเข้าไปในงานก็ทุ่มเกิงทุ่มเกิง2ทุ่มก็ขึ้นเทศ3ทุ่มปลายน้อย3ทุ่ม15ก็เรียบร้อยหมดมาถึงวัด5ทุ่มพอดีนะมาถึงวัด5ทุ่มก็ทำภาระธุระส่วนตัวเรียบร้อยก็รับนะจำวัดก็ตื่นเวลาปกติบ่มีเนยบ่มีเพลียอย่างเนาะบ่มีเพลียบ่มีเนยอย่างเวลาปกติเหมือนเดิมอันนี้ผ่านไปก็ศรัทธาญาติโยมแห่มงานหนึ่งก็เปิ้นจะเข้ากรรมประจ้าบ้านดงหลวง
ถ้าว่าจำบพิษก็ตั้งแต่วันที่6 7 8นี่นะ6 7 8 9กุมภาอีเนาะ6 7 8 9กุมภาถ้าอย่างใดปะหลวงบัดฟังอยู่บ้านก็โทรมาทักท้วงกําเด้อเปิ้นเข้ากรรมปัจจาพัฒนาไปเหี่ยวที่บ้านดงหลวงปัจจาหลวงเนอนี่นะไปเหี่ยวดงหลวงนี่เปิ้นแปลงเมนที่บ้านดงหลวงพระเจ้าพระสงฆ์ไปเข้ากรรมศรัทธาก็ไปใส่บาตรมาเจ้าฟังธรรมมาค่ำนะถ้ามาจะไปวันที่7กะถ้าจำบ่ผิดเนาะวันอาทิตย์วันที่7แล้วก็30นี่ก็อบรมพนักงานเทศบาลปุ่นอะไรอย่างอ่ะหนองแฝกกะหนองแฝกถ้าจำบ่ผิดนะนี่ไปพอกระดานแถมกรรมเหมือนจะมีไม่ได้เขียนไว้นี่มีที่กระดานปุ่นก็อย่าญาติโยมบางทีก็บอกผ่องมาบอกผ่องอ่ะเนาะคิดจะวัดแต่ละวันถ้าบอกก็ถามถ้าบอกนักก็มันก็เรื่องส่วนตัววันนี้ไปไหนพ่องมันผูกไปไหนพ่องอย่ามันจึงมีการเนาะเอาละเนาะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายตอนนี้ไปก็จะเป็นการวางสายโทรศัพท์แล้วก็เบิ้นแมลงก็อยู่ด้วยกันแถมอยู่เวลาบ่ายสามถึงห้าโมงในรายการสารธรรมยามแรงแล้วก็เมื่อคืนวันนี้จะนักหน่อยสำหรับการจัดรายการมาเจ้านี่ก็รับผิดชอบอยู่มาตอนบึดมาแรงบึดกับบ่ายสามถึงห้าโมงเมื่อคืนบึดแถมเมื่อคืนบึดสองทุ่มถึงสี่ทุ่มแต่ยังแขวนหน่อยมันผู้มาเจ้าหมีผู้มาเจ้าวันพัดก็เป็นตู้ลุงยองเมื่อวันกับบะหมี่ได้จัดสรรเวลานี่ลงตัวว่าอย่างนี้นะวันใดถ้าว่าได้จัดมาเจ้าวันพัดแห่งนี้โอ้วันปุดเมื่อคืนนี่มันฮับไหลอันนี้มาเจ้าวันพัดได้จัดก็จัดได้ชั่วโมงเดียวนะศรัทธาญาติโยมเอาภัยมีอย่างเจ้าอู้จัดจาก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามาแจ้งผลกันครับฟังโทรมาอู้จากันเนาะในเวลานี้ก็เชิญชวนห่วมบุญเพิ่นจะตอดพระป่าจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลดอยหล่อเนอะวันนี้วันดาแล้วกะมันผูกเพิ่นจะตอดกันแล้วที่โรงพยาบาลดอยหล่อวันที่18วันผูกเป็นวันเดือนเป็งพอดีเวลาบ่าย2นะญาติโยมทางดอยหล่อนี่ก็กระตุ้นให้หน่อยเนาะฟังวิทยุกึดใจได้ก็ร่วมบุญที่บ้านป้าหลวงบ้านป้าหลวงตีนในก็ไปร่วมกัน0998366322เจริญปอนไว้สาเจ้านั้นพระครูจากตั้งใดจับนักมากินเล่นเอิ่มได้เข้าไปหาพระพุทธเจ้านะแนะนำก่อนก็จากตั้งใดอย่างเรียงประการไม่จันเรียงใสนี่กะคนอื่นเปิ้นหู้หรอแล้วเจ้ากันไม้เล่นกัน500อย่างคนหมู่พามนี่อันได้เข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปได้กับมืดบอดอยู่หันติ๊กติ๊กได้ไปอันโบสถ์กับเปิ้นนะได้ธรรมะย้อนโคตรเนี่ยกะคนใดไปกับปาก็ไปบวชได้หมดโอ้ท่านนะมีวันนี้นับถือขนาดแต่ออกปากทำได้ก็ว่าคำสรรเสริญพระพุทธเจ้าตลอดเลยสักเจนนี้นะจ๊ะใช่ต่อไปเจริญปนไว้จากเจ้าท่านพระครูอยู่ที่ไหนน้องวัวชักแกนเจ้าเดี๋ยวไม่มีแม่ของนี่เออแม่ของก็ได้ฟังไปเมืองฝางก็ได้ยินแต่เจ้าดูต่างรอจะปิกเมื่อใดอ่ะจะปิกของได้ว่าสวามันชินจะปิกเมื่อใดน่ะโอ้ยจะปิกกว่าวันพุ่นน่ะเออก็ยังแขวนอยู่เจ้าโมทนาเจ้าก็สันปะตองแม่วางนี่ก็ฟังต
เตียน103.50 แดนดินถิ่นล้านนาขวายมาน้อยก็ไหลไปที่ลุงดม 89.5 ไหลไปไหลมาเสาะหากันเอาเนอะแต่กี้กับเบเบ้ต่อหอดฮับโทรศัพท์ช่วงท่านธนอัตรัตนสิริเปิ้นจัดรายการคนเฒ่าเนาะคนละตนนะไอ้แม่แม่นึกว่าแม่นบ่ใจนะเปิ้นบอกเบอร์ไหนก็โทรเบอร์นั่นกะเอานึกว่าแม่นท่านละบ่ใจนะก็เดียวว่าแม่นวะเออนะก็อู้2รอบ3รอบโทรมาอยู่ติ๊กๆเออกำลังจะงีบสักหน่อยโทรมาเลยได้ปิดโทรศัพท์เสียเลยตะกี้เปิ้นนึกว่าธรรมาเสียงเหมือนกันมันก็ใจเบือนกันละไม้น้อยเดียวแล้วก็ข้อสังเกตก็คือเบอร์โทรนี่ค่ะเปิ้นบอกเบอร์ไหนเขาก็โทรเบอร์นั่น0998366322สะเตือกกับคนเท่าเนาะเปิ้นหลงจำผิดเจริญปอนเจ้าว่าจะเจ้าท้าพระครูเจ้าว่าจะได้ห้อยโถกชัดเจนดีนะเจ้าชัดเจนอาจารย์มาเต้นี่มีอักเต้กับอาจารย์เนี่ยคือห้องแม่ตะกองนะเลี้ยงหมูเนาะไปทำบุญไปทำบุญแล้วพ่อบ้านเพิ่นอยู่บ้านนี่เพิ่นบ้านกินหมูเนี่ยเพิ่นไปกินแหนมหมูนั่นนะแม่นี่ไปทำบุญอยู่บนดอยพุ่งไปหุ่มไปช่วยเขาก็มองจังนี้โอ้พ่อฟังว่าไปเอาบุญสิฮะอยู่บ้านเขาลากกี่หมู่บ่ฮะแม่ก็บ่เดือบ่นิ่งซะอย่างนั้นก็ว่าเออไปทําบุญก็ได้บุญอยู่แค่นี้ถ้าวันก่อนจะได้อันนี้อยู่พ่อบ้านก็เดือแม่นี่ก็บ่ว่านะน่ะไปว่าก่อนนี่มันเลี้ยงหมูแด้พ่อครูแด้ก็ล่ะพูดถึงบ่ได้นะเจ้าอย่างพระครูมาเตะกี้มีแต่แต้กะเจ้ามีแต้เลยเนาะเจ้าเจ้าท่านดีนะเจ้าสาธุอ้าวเจริญพรเจ้าไว้สาเจ้าท่านมโหจะได้แม่เอื้องไพรฟังอยู่เจ้าคนที่มาชอบนโมกลับมาบวชเห็นเนาะเมาไว้ฮันเหออีวะก็มีปัญหาก็มีเหมือนกันนะท่านแม่ฟังธรรมเพิ่นมาแหว่เฮาแม่นสุแม่เตะมึงก็ฟังธรรมให้อิ่มใช้เวลาอีหวันไหวปล่อยเขาไปแม่นูนังมีนะแต่เขาเฮาฟังของเฮาเขาบ่ฮู้ก็เรื่องของเขาเฮาฮู้ก็เรื่องของเฮาอีกอ่ะเจ้าเจ้าไว้สาเจ้าสาธุก็แล้วแต่เนาะอันนี้มันก็แล้วแต่ไผแต่มันนกบ่บินบ่จ้างกำปีกอ่ะเนาะงัวควายบ่กินหญ้าบ่จ้างข่มเขาลง0998366322 0998366322อ้าวไผจะอู้จะจ๋าก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามาที่เบอร์นี้เอ้าเจริญปอนหวังช้าเจ้าพระอาจารย์อ้าวธรรมะปณะอาธรรมเนาะอาจารย์เนาะแม่บุญศรีประทับอย่างได้ขจางเนาะมันเพิ่งขณะซึ่งมาได้น่ะการธรรมะแต่เจ้าบ่ก้องเข่าไปหาจะวางปืนโอ้ไหวป้าก็บ่ไหวน้องอาจารย์เนาะไหวซาหยังจ้ะมันจะแดงทําออกมาแล้วเนาะตอบบ่ยอมเลยอาจารย์แม่นอันอยู่ที่ใจเพิ่นน่ะเนาะแต่แม่นอาจารย์เอ้ยคนแบบมากับมาฟังตลอดรายการมันผูกกับฟังหมู่นึงนะอาจารย์หือจักเป็นม่อนเป็นม่อนอย่างนี้จะเป็นยังเป็นยังไปเนาะดีไปยังดีแล้วแน่ไหวแท้ในธรรมะปฏิสนใจสัทธาญาติโยมทุกคนที่เป็นฟังนั้นจิตอกจิตใจเนอะพระอาจารย์เนอะสาธุแม่บุญศรีแม่บุญศรีเพิ่นอยู่ต้นพึ่งต้นพึ่งเวียงหนองล่อง
ถ้าจะชัดดีขึ้นเนาะเวียงหนองล่อง0998366322จะเลินปอนจากที่ไหนโอ้บ่ลำได้ยินโทรห้วยลานเมืองลี่มันโทรบัตรเปลี่ยนโทรบัตรเปลี่ยนฟังคลื่นในสถานีใดสถานีไอ้หนาวก็มนต์แข็งคอไม่เก็บนะเจ้ามนต์เสียงธรรมนี่สดไปแผ่วลี่พุ่นได้เจ้าฟังตะวันนะดีกะเดี๋ยวนี้รอเมืองฮอดโดยเต่านะนี่ไปโทรมาด้วยนะแค่ดวงมันก็เหมือนได้ยินเปิ้นแปลงเครื่องอยู่ไหมเปิ้นแปลงเครื่องอยู่เครื่องทรงเปิ้นลุนะเปิ้นซ่อมแซมอยู่แล้วก็บอกมันเดียวเนี่ยกะบอกมันเดียวเนี่ยเครื่องทรงเปิ้นลุเปิ้นซ่อมแซมอยู่ใจเวลาแหมเมินอยู่เนอะคนที่ผมชอบฟังผมชอบมันฟังธรรมมันต้องมีปะละปะถือเอออันนั้นจังเขาอย่างเขาเนี่ยเขามาฟังกันเขากับคนฟังก็ฟังว่าพระเจ้าเหรอที่เมียเป็นว่าพระเจ้าปู่ว่าเขาเปลี่ยนว่าพระเจ้ามันสัตย์ธรรมเสมอกันปุ่นมันจะไปเฮ้อผลตอนจะตายปุ่นแม่เขาจะบ่มีที่เปิ่งนะเขาจะง่อมใจเขากับนั่นเจ้าขอปฏิบัติมาได้จะเป็นชาว3ชีพปีเดี๋ยวนี้ข่มหันอย่างเตื้อปุ่นเขาใกล้จะตายมาปุ่นห้องหาทะพระหาเจ้าแล้วกำนันเจ้าโมทนาว่าได้ก็ไปแล้วใจเพราะมันจะตายเพราะมันจะเข้าหาธรรมโอ้สุมาเจ้าทั้ง3ไปเกิดถึงบุญกินบุญทานบางทีคนไปสอนโอ้โหอย่างมาสอนเวลานิมนต์พระไปเตะกับบุญโอ้จะเตะเรื่องอย่างอันนี้เมื่อเพื่อนเป็นคนมาเข้าวัดสักเตือนเลยอ่ะแต่ถ้าคนเฮาที่มาทางนี้นี่มันดูตั้งดูตั้งอันดูตั้งเปิดห้องว่าบรรยายคุณงามความดีตอนที่เพื่อนมีชีวิตยีนะเพื่อนก็ไปวัดไปว่าบำรุงพระศาสนาศีลธรรมกรรมพระเจ้าบละบะขาดไว้พระสวดมนต์น้ำลูกน้ำหลานน้ำกินน้ำตาลนี่อันนี้โอ้เมื่อเป็นคนกินเหล้าวันค่ำมังหูจะบรรยายจะได้ง่ะมังหูจะบรรยายจะได้อันนั้นก็แล้วแต่เหมือนเดียวกันไม่ใช่กะโยมอะพระเฮาก็เหมือนกันอะรายการเจ้าล้ำเหลือไผไปฟังอีกก็มีเหมือนกันไปเตะให้ไผฟังอีกก็มีเหมือนกันทั้งบัดถ้าไปสนใจทำก็ทำไปหน้าที่ของไผก็ทำไปต่อมาเขาหน้าที่เผยแพร่ก็ทำไปคนที่เปิ้นหูเปิ้นก็ฟังไปอย่างกะนะมันก็แล้วแต่ไผแต่มันบัวสีเหล่าเจริญปอนข้าพเจ้าเจ้าจากที่ไหนสงสารไปลุ้นเจ้าฮะสงสารเจ้าตรงสารเจ้าตรงสารนี่ได้ยินแล้วโลดะเจ้าเนาะของทางบ้านอ่ะบ้านยังอ่ะแม่บ้านยังบ้านตรงสารน่ะบ้านตรงสารมันไม่ใส่หินเจ้าโอ้แม่อยู่จุดใดนี่อยู่เหนือมันไม่หินเลยเจ้าโอ้เนี่ยปุ่นกำแล้วเป็นดีเนอร์โอ้ฟังเวลาใดเป็นประจำอ่ะที่ฟังเป็นประจำอ่ะเมื่อคืนก็ฟังเมื่อเจ้าก็ฟังเจ้าโอ้นะแม่ชื่อยังนี่แม่ลุ้นเจ้าโอ้แม่ลุ้นเหรอแม่ลุ้นแม่ลุ้นที่มาก่อนน่ะเจ้าแม่ลูนที่มาก่อนที่ไปวัดนั่นน่ะจะมาทําบุญน่ะจ้ะเออปะกันแล้วลูกเนาะเจ้าไว้ขาเจ้ามอทนะเจ้าเจ้าใครฮื้ออูเมินเบิ่นพ่อจะมาเช็คอันนี้เจ
อย่างก็ขึ้น103นี่ดับไปเนี่ยขึ้น103นี่ดับไปโทรศัพท์ก็ดีแปลงเอา0998366322เออเน็ตรุดไปละ103แดนดินเจริญปอนจากที่ไหนจังได้ปงเหนือเวียงเป้าเจ้าอ๋อปงเหนือฟังคลื่นยังนี่ทางงานคลื่นของปนน้อยสุวรรณเจ้าโอ้วันนี้เปิ้นฮับกันใจกะเออเจ้ากำได้พอเนาะของคืนถ้าอยากของอันนี้โดยหมอกก็วันนี้ถ้าจะเวียงเป่าเรดิโอเจ้าเจ้า 90.0 โดยหมอกนี่มาคำถ้าเจ้าอยากจะถามว่าลูกสาวมันไปบวชมันไปบวชแล้วมันจะบวชทุกปีมันจะเป็นได้ของเจ้าบวชก้นหัวก็ว่าบวชพามบวชพามเจ้าโอ้ไม่เป็นยังบวชตลอดทุกปีสามัญเจ็ดวันเดือนก็แล้วแต่เปิ้นนะอนุโมทนากับเปิ้นเนี่ยเนอะเจ้าโอ้เป็นยังอ่ะสำดีกะเจ้าเปิ้นไปอันนี้เปิ้นไปปฏิบัติดีกะเป็นยังบ่คึดบ่จ้ายังอ่ะเนอะเจ้าเจ้าอันเนี้ยก็ดีอ่ะเนี่ยกะสาธุดีกะเพิ่นบ่ได้เป็นบ่ใจเพิ่นเป็นแม่หญิงเพิ่นไปบวชพราหมณ์ก็ยินดีกะไปเป็นหยัง0998366322เออลุดไปเหรอมาแถมใหม่5:53 สายที่ย่นมานี่บางทีบ่ทันก็จะไปน้อยใจเนาะเต้งกดมาเต้งกดมาเอาอดเอาเนอะเจริญปอนจากที่ไหนหน้าเหลียงหน้าเหลียงเวียงสาเนาะฟังชัดดีกาตลอดเลยดีแล้วหมดทันนะสายต่อไปเจริญปอนไม่เจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ลงคันเจ้าโอ้บะล่ําได้ยินโทรมาเอ้ยโทรตอนมันจังที่ไหนบ่จะเปิดฟังวันนี้บ่ได้ลงคันนากบหงงัวแม่ซอยเนี่ยเจ้าโทรมาพ่องกาโอ้ยได้ฟังแล้วหมดอกหมดใจอันนี้ตึงมาตึงวันหรอเนาะสบายใจสบายใจฟังตั้งแต่กี่โมงแล้วเอ้แม่ฟังเมื่อ5โมงนี่บ่ได้เจ้าแม่ได้ฟังโอ้กันนี้วันพุธก็ล่องไหลมาเนอะวันใดนอนบ่หลับตี3ตี4ก็ไหลมาเตอะเนอะเมื่อคืนก็ฟังอาจารย์อะไรอย่างก็จะคืนเน้นหลักกะฮะจะคืนสามารถเน้นหลักโอเคละนี่หน่อยบอกได้ฟังอร่อยห้อยตองซักห้อยตองซัก 98.75 เนอะแม่ยังอยู่หลายเนี่ยก็เอาจับเนี่ยก็จับที่นี่แม่ก็เอาสีหมายไว้ก่ะเอาสีหมายไว้เหรอเจ้าฉัดดูฉัดดูแล้วนี่ดีใจแล้วหนองคันเนาะตั้งหอดด้วยเต่ามาแต่นี่ตั้งหอดด้วยเต่านี่เจริญปอนเจ้าจากที่ไหนอาจารย์อยู่นะเจ้าฟังอยู่ที่ไหนวังเหนือลำปางเจ้าอ๋อวังเหนือโอ้เจ้าฟัง 90.0 เนาะเจ้ายังปะเป่ายังปะเป่าเรดิโอเจ้าบัดแรกก็ฟัง94เจ้าเบิ้นเมื่อคืนเนอะเบิ้นเมื่อคืนฟังกันเนอะเจ้าอาตมาจะมา2ทุ่มเบิ้นนะเจ้าเบิ้นก็ได้ฟังพระคุณเจ้าลำปางวะนะเบิ้นนี่เจ
จ้าเปิ้นอยู่เมืองปานเจ้าเนาะใจและท่านสมชาติที่เปิ้นอยู่เมืองปานพุ่นกะอ๋อเจ้าบึดเมื่อคืนนะเจ้าโมทนาท่านสาธิตนี่เปิ้นมีวันการกะวันการมาเจ้าเจริญปอนเจริญปอน3903ปิดวิทยุเหรอโอ้กับโทรศัพท์นี่นะเนอะเอออันนี้เข้าใจเอ้าสายใหม่มะเจริญปอนว่าสาเจ้าท่านอาจารย์อยู่ที่ไหนตั้งใดเมตตาไหนเมตตาเมตตาไหนแจ่ห่มนี่แล้วก็ดูต่างฟังเนาะไหลไปไหลมาเจ้ามาก็ฟังขึ้นนี่ควายมาก็ไหลมาที่นี่ดีแล้วโอ้ดูต่างเจ้าก็ฟังนะอาตะเสียงคล้ายๆกันเนาะเจ้าแล้วเนี่ยก็คนเฒ่าหลงงงไปหลายคนนะเสียงคล้ายๆกันเจ้าโมทนาสาธุสาธุเจริญพรพระสัจจะท่านพระครูอ้าวแม่สุทัศน์ว่าจะได้ท่านเด็กที่นี่มันดังประกำเดียวก็ได้ยินอยู่เจ้าเออก็อินเทอร์เน็ตมันก็หาดีแต่ว่ามันใหม่อยู่ไหมจ้าเหมือนรถนะกะมันใหม่อยู่หรอจ้าอืมดับไปก็ดีคนเดียวมันอินเทอร์เน็ตอัตโนมัตินะดับไปก็ลุดไปอินเทอร์เน็ตถ้าเกิดมันนั่นมันกระชากอ่ะสัญญาณมันอ่ะโมทนาผมจะอธิบายอย่างใดทางด้านเทคนิคนี่อธิบายยากนะเจริญปอนไปสาหันพระครูครับเอ้าคนนั้นประเสริฐกันทูจะได้ขบติดครับมันนาแดงมันนาแดงเนาะจับจังว่าดีอ่ะได้ได้ยินเสียงฟังแต่เสียงนึกว่าโทรบ่ติดติดตามตลอดป้อนนั้นเนาะ